โชว์วันนี้เอาใจคนชอบคนรักอาหารญี่ปุ่นด้วยบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นแบบอะลาคอร์ทที่เน้นเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อวากิวพร้อมด้วยเมนูอาหารกว่า160เมนูในราคาที่เรียกว่าสบายสบายกระเป๋าเราขอแนะนำร้านเนตะ Fish and Meat at the Street รัชดาที่เปิดบริการอาหารบุฟเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นให้คุณได้เลือกทั้งแบบเมนู Fish บวกทะเลที่มีมากกว่า106เมนูและเมนู Meat ได้แก่เนื้อวัววากิวเนื้อหมูและเนื้อไก่อีก64เมนูเช่นกันรวมๆแล้วก็ทั้งหมด160เมนูเลยทีเดียวแถมบริการเคาน์เตอร์น้ำดื่มแบบรีฟิลอีกด้วยและวันนี้เราพร้อมยกทุกอย่างมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงที่กันเลยทีเดียวจ้ายิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะครับผมบนโต๊ะเรามีอะไรบ้างครับบนโต๊ะนะครับก็จะเป็นพวกซิกเนเจอร์ของทางร้านเราหมดเลยนะครับอย่างที่แน่ๆก็คือนี่ฮะแซลมอนซาซิมินอร์เวย์นะครับอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับร้านเราก็จะมีนี่ฮะก็เป็นพวกซาซิมิต่างๆคือซาซิมิมีหมดครบมีครบครับมีซูชิต่างๆนะครับมีมากินะครับมีหัวปลาต้มด้วยซอสต้มยำนะครับหัวปลาอะไรคะหัวปลาปลาแซลมอนครับปกติจะเจอแต่ต้มซีอิ๊วใช่เพราะที่ร้านผมจะเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ญี่ปุ่นเต็มรูปแบบครับมี160เมนูราคาที่อยู่ที่499ครับก็เลือกทานได้เลยมีทั้งแซลมอนนะฮะมีทั้งเนื้อวากิวมีเนื้อหมูเนื้อไก่ครับผมมีครบหมดเลยแล้วก็ท่านยังไม่พอครับมีทั้งซาซิมิซูชิเตมากิยากิโทริเทปันยากิชาบูชาบูซุกิยากิก็มีเดี๋ยวนะ1ราคา499 2ราคา599อธิบายหน่อย499นี่คืออะไรครับคือมีทั้งหมด3แบบครับแบบแรกคือแบบฟิชนะฮะแบบฟิชคือจะมี106เมนูทานได้100นาทีในราคา499แบบที่2คือแบบมีทนะฮะมีทั้งหมด64เมนู100นาทีเหมือนกันครับก็คือ499เหมือนกันครับแต่ว่าอยากทานทั้งฟิชและมีทนะฮะก็ต้องเพิ่มอีก100บาทครับเป็น599ก็จะทานได้ทั้งหมด160เมนูถ้าเกิดผมมากับเบนซ์อย่างนี้ล่ะครับผมไม่กินเนื้อผมกินปลาเบนซ์กินเนื้อครับแล้วอย่างนี้สั่งแยกนี้ได้ไหมต้องนั่งต้องเลือกแบบใดแบบหนึ่งว่าจะฟิตหรือว่าจะมีดไปคนละใช่จริงจริงจริงก็จะรบกวนลูกค้าบอกว่ารบกวนแยกโต๊ะนั่งคนละโต๊ะเลยนี่พูดจริงแต่เคยมีปัญหาใช่ไหมว่าเพราะว่าคนนึงบอกให้แกเดี๋ยวแกสั่งนี่นะเดี๋ยวฉันจะกินเนื้อของแกอันนี้เคยเขาต้องใช่ไหมขอโทษนะครับลูกค้าแยกโต๊ะให้ผมเลยนะครับต้องแยกจริงๆเราต้องเป็นเด็กซื่อสัตย์นะใครที่ไปก็ตามเนี่ยนะจะแฮปปี้อย่างนึงคือมันเป็นอาหารญี่ปุ่นที่มีความแซ่บมากอร่อยอ่ะไหนอันนี้เนี่ยเผ็ดแบบซีฟู้ดซึ่งดีมากแม่ฉันจะกรี๊ดเลยนะอย่างเงี้ยเนาะเพราะนางอันนี้สดจริงๆอ่ะสดนะครับเชฟเพิ่งทำเสร็จนี่สำหรับคนโกอ้วนเนี่ยฮะนี่คือแซลมอนโลผักออร์แกนิกครับผมใช่นะฮะคือแบบหลายคนแบบอุ้ยมากินที่ร้านเป็นบุฟเฟ่ต์จะต้องอ้วนแน่ๆเลยอะไรเงี้ยครับเราก็มีใช่ครับแบบนี้ก็จะมีราดซอสมาโยไปแล้วไม่ใช่เนื้ออันไหนที่ไม่ใช่เนื้อบ้างนี่อันนี้เนื้อใช่ไหมนี่เนื้อครับนี่เนื้อครับอันนี้เป็นเนื้อวากิวเป็นโลเนื้อวากิวท็อปด้วยตับห่านครับวากิวมีเนื้อครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อวากิวครับเป็นโลเนื้อวากิวแล้วก็ราดด้วยซอสสไปซี่ครับกินเนื้อป่ะนี่ไงผมจะกินอันนี้ละไม่แล้วเนื้อกินป่ะปีนี้นี่กินดิกินได้เลยอยากให้ชิมของขายดีอยู่ประมาณตรงพี่ชมพู่ตรงนั้นครับหน้าคุณหลินนะครับเป็นแซลมอนแช่น้ำปลาราดด้วยซอสซีฟู้ดครับแล้วอันนี้มีวาซาบิไหมคะไม่มีครับไม่มีครับอุ๊ยอันนี้ชอบพี่ๆเคยบังกล้องน้องใหม่อ่ะแป๊บนึงอยู่ดีก็มากล้องก็งงหมดเลยอ่ะอะไรอ่ะแซ่บแซ่บอะไรเนี่ยอร่อยขอบคุณครับต้องโดนอร่อยต้องโดนครับดูดิมันอร่อยขนาดที่คุณหลินกับแต่ชินไม่แย่งกินเลยคือพอที่ร้านเป็นแบบ all you can eat นะครับอินโดนีเซียแบบโดนสั่งเยอะมากเป็นแบบบางทีก็แบบ5จาน10จานก็มีครับแกเลียนไงนะใช่แกเลียนได้ขวัญบอกว่าคอนเซ็ปต์ของร้านกินบุฟเฟ่ไม่อ้วนเบนซ์ควรกินอุ๊ยตายแล้วแรงโอ้แต่ก็ได้สุขภาพไม่อ้วนดิฉันก็กินไปได้เลยเชฟแล้วซอสสีฟ้านี่คืออะไรเป็นซอสวาซาบิครีมครับวาซาบิครีมใช่อันนี้ขอชิมไม่เคยกินผมจะชิมอันนี้นะอันนี้ซอสตับห่านครับผมไอ้ยะเอาป่ะใช่ไหมเชฟร้านนี้มี2สาขาใช่ไหมครับครับมีที่เดอะสตรีทรัชดาเปิดตอน 11:00 น.ปิด 4:00 น.ใช่ครับพี่และอีกที่หนึ่งคือที่แจ๊สเออร์เบิ้นศรีนครินทร์ชั้น2ครับ 11:00 น.ถึง 4:00 น.เหมือนกันเวลาเดียวกันครับทั้ง2ท่านนี่ไปคุมร้านไหนบ่อยสุดครับเราก็เข้าทั้ง2สาขาครับเพราะว่าความใส่ใจการดูแลความสะอาดหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของเราก็ต้องเข้าไปตรวจเช็คตลอด อย่างจานชามเนี่ยผมกับคุณหลินก็คือซื้อกันเองเลยวิ่งกันไปซื้อกันเองเลือกกันเองตกใจให้ของทุกอย่างคุณดูแลเองจะบอกว่าจานชามผมกับคุณหลินได้เข้าไปล้างเองตัวเลยจะบอกอย่างนั้นซื้อเองทุกอย่างซื้อทุกอย่างสาวๆบอกว่าอยากไปกินอร่อยๆแล้วไปถึงแล้วไปแบบนั่งมองคุณสามีเนี่ยโกรธไหมคะไม่โกรธค่ะเรียนเชิญได้เลย
สาวกลุ่มนั้นสวยขึ้นมาแล้วตะชินบอกให้ไม่เป็นไรเนี่ยมือเนี่ยพี่จ่ายเองโกรธไหมอันนั้นกลับบ้านเลยต้องแยกแยะนิดนึงนะคะคุณแยกกันนิดนึงย้ำอีกทีนะราคา499เลือกเอาว่ามีดหรือว่าจอฟิชครับไปกินทั้งคู่ก็คือฟิชและมีดเพิ่มอีกแค่100บาทครับโอ้ยคุ้มกินอันแพงไปเถอะแล้วคุณไม่มีหยุดเลยหมายถึงว่าวันหยุดไม่มีครับเราเปิดในห้างสรรพสินค้าก็จะไม่มีวันหยุดเลยครับเปิดทุกวันครับผมอนาคตคุณเห็นความสำเร็จแบบนี้ทั้งคู่อย่างเงี้ยอนาคตมองยังว่าที่ต่อไปเป็นที่ไหนคือตอนนี้แน่ๆก็คือที่รัชดาครับบางทีช่วงตอนเย็นลูกค้าเยอะมากมันมีหลายครั้งมากที่ผมต้องเสียลูกค้าโต๊ะใหญ่ๆไปเพราะว่าบางทีออฟฟิศเลิกงานเขาจะมาเป็นกลุ่มใช่ไหมครับไม่พอมีแผนว่าจะขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นเจ๋งเฉพาะที่สาขารัชดานะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปที่อื่นแล้วก็จะไปเปิดตามที่จุดต่างๆตอนนี้แผนไว้ก็ประมาณ3ย่านนะครับที่คิดไว้น่าจะเป็นที่ต่อไปต่างจังหวัดมีไหมคะแผนในอนาคตยังครับยังดูแลไม่ถึงครับแต่ก็น่าจะวิ่งเฮ้ยแล้วอย่างนี้รับที่ร้านรับไปที่บ้านถ้ามันเป็นแบบว่าเป็นบุฟเฟ่อย่างเงี้ยรับแบบนอกสถานที่ไหมไม่ครับยังเหรออยากทานมาทานที่ร้านเลยดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างเราทำเองหมดอย่างซอสอย่างไรเราทำเองกันหลังบ้านหมดเราจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเป็นครัวแบบครอบครัวครับทำกันเองคุกกี้กันเองดูแลคุณภาพกันเองนี่จะเป็นเชฟอาวุโสของที่ร้านครับชื่ออะไรครับเชฟกบเชฟกบสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันหลังไปขอปลาเพิ่มด้วยสดนะเชฟนะหน้า Facebook หน้าอะไรครับหน้า Facebook Instagram นะครับก็คือชื่อเดียวกันเลยก็คือ Neta Fish and Meat ครับเข้าไปดูรายละเอียดรายอาหารได้นะครับบางคนอยากทานอะไรแบบไหนเข้าไปดูได้เลยครับนี่อันนี้อะไรอ่ะ Neta แปลว่าเนื้อที่วางอยู่บนข้าวครับเป็นศัพท์ของเชฟว่าเรียกว่าเนื้อที่วางอยู่บนข้าวเป็นเนื้ออะไรก็ได้เรียกว่าซูชิส่วนบนของซูชิส่วนบนของซูชิครับคือส่วนเนต้าทำไมคุณน้ำหน้างงไม่คุณคิดเนื้อที่วางอยู่บนอื่นหรือเปล่าคุณน่ะชอบคิดอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารสุพีเคจริงๆเลยเชียร์เนี่ยแล้วพอทักก็จริงด้วยเห็นไหมเมนูย่างๆของคุณเนี่ยเด่นยังไงคะหนูว่ามันน่ากินมากพวกเสียบไม้ย่างเมนูของที่ร้านนะครับก็คือพวกนี้เป็นพวกเสียบไม้ย่างก็คือพวกยากินิคุยากินิคุคือการย่างโดยการเอาเปลวไฟเนี่ยไปกระทบกับเนื้อนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยที่ร้านก็คือเราซิกเนเจอร์ของร้านจริงๆแล้วเราเป็นบุฟเฟ่แบบได้วางเต็มเอาไว้ทุกอย่างนี่คือ buy order หมดทุกอย่างทำสดใหม่หมดเลยอ๋อหมายถึงว่าลงไปถึงนั่งปุ๊บไม่ได้ลุกไปตักไม่ต้องลุกไปตักครับเราจะมี buy order ให้คุณลูกค้าคุณลูกค้าก็ติ๊กว่าอยากทานอะไรเท่าไหร่ส่งมาที่ผมจะไปคีย์ปุ๊บส่งให้เชฟก็จะปั้นสดใหม่แล่ใหม่ให้ทุกคนเลยครับอย่างนี้ทุกคนได้กินของใหม่แล้วเคยมีลูกค้าที่แบบสั่งซะจนคุณแบบโอ้เจ้ากำไรที่ไหนเนี่ยอย่างเงี้ยมีไหมมีผมเคยเจอแบบกลุ่มใหญ่มากเป็นแบบนักกล้าผู้ชาย4เฮ้ยนักกล้าด้วยจับใจใช่8คนแล้วมาสั่งแซลมอนผมอ่ะเกือบ300กว่าชิ้นนะครับโอ้โหแล้วผมว่าตอนแรกผมก็เดินเข้าไปก่อนด้วยความที่เราก็กลัวขาดทุนนะแล้วก็เดินเข้าไปว่าคุณลูกค้าครับผมเกรงว่าถ้าไม่หมดเนี่ยจะโดนปรับนะครับค่อยๆทยอยมั้ยครับอ๋อค่อยๆทยอยก็ได้ครับไปทีละร้อยร้อยชิ้นอย่างเงี้ยเหรอเผื่อวันนั้นก็น่าจะประมาณแบบ500-600ชิ้นด้วยครับแต่ว่ามันคือสายโปรตีนไงแต่ก็ไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดครับคุณสามารถทานได้ในเวลา100นาทีแต่เคยเจอลูกค้าแบบมาทานแค่30นาทีบอกว่าโอ้ผมใช้เวลาไปแค่30นาทีเองผมขอจ่ายครึ่งราคาได้ไหมจริงเหรอมีก็ไม่ได้ต้องตามกฎกติกาต้องตามกฎกติกาอย่างนี้ลูกค้าไปที่ร้านไม่ได้มีเฉพาะคนไทยแต่ชิ้นก็ต้อนรับต่างชาติด้วยพม่าก็ได้ใช่ไหมได้ครับผมคุณพูดต้อนรับก็ร้านผมนี่เปิดมาปุ๊บก็เข้าร้านก็ลูกน้องก็เรียกเลยครับเมงกะลาบ้าร้านญี่ปุ่นไม่มีไม่มีเดี๋ยวไปแป๊บนึงคัดเอาใหม่แอคชั่นใหม่เปิดมาต้อนรับว่าสวัสดีครับเนต้ายินดีต้อนรับครับผมแล้วก็ครับผมเขาแซวไงแกล้งอ่ะโทรไปจองต้องจองโต๊ะมั้ยหรือไม่ต้องก็เรารับจองนะคะตั้งแต่8ท่านถึง10ท่านขึ้นไปครับค่ะสุดคุณนี่คุณเหลนเบอร์จองเบอร์อะไรครับค่ะถ้าเกิดรัชดาก็เป็น02-121-1992ค่ะถ้าเกิดเป็นที่แจ๊สเบิร์นสีนะคะ902-3867-388ค่ะยินดีด้วยกับความสำเร็จของคุณนะไม่ว่าจะเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นนักแสดงและตอนนี้เป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ที่สำคัญก็คือเป็นคุณพ่อคนใหม่นั่นเองนะครับขอบคุณมากขอบคุณเชฟครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามนะแล้วถ้าขาดอะไรแล้วก็กลับไปดูใน YouTube ช่องเอาเรนมามาอย่าส่งเร็วสิหนูตกใจพี่เคจ่ายตังค์เราด้วยนะเอาเรนมามาค่ะกด subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ